สวัสดีครับวันนี้วันที่19ธันวาคม2565นะครับวันนี้เซตก็ยังคงเป็นสีแดงนะครับราคาของเซตก็ลบอยู่ 0.96.98 จุดนะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะแล้วอยู่ที่การตั้งค่าของเราว่าจะตั้งค่าหาหุ้นที่มีโอกาสยังไงนะครับเราเริ่มต้นแต่แรกเลยนะครับว่าเราจะใช้ชื่ออะไรก็อยู่ที่ 1,618.03 จุดนะครับก็ถือว่าลงมาได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเช้านั้นเปิดบวกตอนนี้ก็คือตอนบ่ายโมงบ่ายสามโมงนะครับก็ลักษณะก็ยังคงเป็นสีแดงนะครับทีนี้เราจะไปสแกนหุ้นกันนะครับการสแกนหุ้นของเรานั้นก็เข้าไปที่เมนู My Scanner นะครับแล้วก็ไปที่ Nice นะครับซึ่งในการสแกนของเราก็จะมีอยู่ว่านะครับเราจะต้องเลือกหุ้นที่ราคาตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปถึง2บาทแล้วก็มี dividend yield นะครับหมายว่า dividend yield นะครับก็ที่1ขึ้นไปถึง20นะครับแต่จริงมันจะต้อง over กว่านั้นก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปสัก50ก็ได้นะครับแล้วก็ DPS นี่ก็มีการเราก็เอาตั้งแต่ราคา 0.05 ถึง2บาทแล้วก็ yield 1% ขึ้นไปนะครับแล้วก็ DPS ก็แปลงปันผลก็คือ 0.3 ขึ้นไปแล้วก็มี EPS ตั้งแต่ 0.1 ขึ้นไปแล้วก็อีกท้ายด้วย Liquidity เป็นสีเขียวเป็นกรีนนะครับกดเซฟกดรันสกรีนขึ้นมาก็ปรากฏว่าไม่มีหุ้นสักตัวนะครับเราก็เข้าไปแก้ไขใหม่นะครับตัวไหนดีครับก็เอาที่มีจังหวะขาขึ้นก็เอาสัก10บาทก็แล้วกันนะครับแกนออกมาให้เราเห็นนะครับก็กดเข้าไปก็มีดังที่เห็นนะครับก็ราคาตั้งแต่9บาทลงมาถึง3บาทนะครับพวกนี้ก็เป็นหุ้นที่เป็นจังหวะที่ถือว่ากำลังตอบแทนมีกำไรให้กับทุกคนตัวแรกเลยนะครับคิวคอนนะครับคิวคอนก็จะเห็นว่าจังหวะของราคานั้นพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับก็มีวอลลุ่มเข้านะครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำก็บูลเชอร์แบนด์แล้วก็ดูกรอบลีเนียร์ไรเกชันแล้วก็ดูMACD นะครับแล้วก็ RSI นะครับว่ายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นไปนั้นจะขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นักทุนต่างประเทศนะครับก็คือดูนักทุนต่างประเทศเข้ามานะครับถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของตัวQCON นั้นก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่านะครับมีวอลุ่มเข้าภายนอกภายในประเทศแล้วก็ RMACD ก็ชี้ขึ้นนะครับRSI ก็ชี้ขึ้นอยู่เกิน80นะครับถ้าเกิน80ก็ถือว่าจังหวะเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาก็ลงมาด้านล่างแล้วก็ไซด์เวย์กลับขึ้นไปยกโลทำนิวไฮใหม่ทำนิวไฮใหม่นะครับคิวคอนจังหวะนี้ก็ถือว่าทำกำไรสูงสุดให้กับท่านนักทุนแล้วนะครับเป็นจังหวะทำกำไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจังหวะตรงนี้ท่านได้กำไรหรือยังถ้าท่านได้กำไรท่านก็ขายนะครับแล้วก็มารอซื้อเมื่อเวลาเข้าลงต่ำลงมานะครับยังไงแซก็ต้องลงต่ำแต่ว่าถ้าจะลงต่ำนี่มันจะต้องมีเส้นขวางกั้นไว้ก็คือ moving average นะครับเราใส่ moving average 200วันเข้าไปดูนะครับแก้ไข5วันเป็น200นะครับ200วันนะครับมันจะเป็นเส้นต้านทานเส้นแรงเวียงหมายว่าลงมาถ้าเจอเส้น200วันมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็อนุมานได้ว่านะครับมันอาจจะลงไซด์เวย์ลงมาต่ำถึงจุดเส้น200วันด้านล่างถึงเส้น200วันด้านล่างมันก็สวิงกลับขึ้นไปตรงนี้ก็คือจุดที่จะทำกำไรจุดที่จะเข้าซื้อแล้วเก็งกำไรให้มันสวิงกลับขึ้นไปนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นท่านต้องพิจารณาดีๆนะครับตัวถัดมานะครับก็คือตัว MSCI นะครับ MSCI ก็เป็นจังหวะอยู่เหนือเส้น200วันพอดีนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปด้านบนนะครับสวิงยังไงครับก็จากตรงนี้ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนที่ลีเนียร์ไรเกชันด้านบนสุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในการเดินทางของราคานั้นนะครับเรียนแพทเทิร์นของราคาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียร์ไรเกชันจังหวะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับราคาเมื่อเทียบกับเวลา
ะครับอยู่ในกรอบ Reaction เมื่อต่ำสุดมันก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไซด์เวฟไปในทางขวามือเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาก็คือถ้าเราวาดตามนะครับก็คืออะไรก็ที่ลงต่ำราคามันก็จะค่อยๆไซด์เวฟกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับไปที่สูงสุดเสร็จมันก็จะค่อยๆไซด์เวฟลงมาต่ำต่ำเมื่อมาชนเส้น2ระหว่างมันต้องดีดสวิงกลับขึ้นไปดังนั้นจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเขามาสวิงตรงเส้น2ระหว่างตรงนี้นะครับถ้านักทุนก็ยังคงมีแก็ปทำกำไรจากตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงลีเนียร์เรเลชั่นด้านบนสุดนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก 9.50 หรือ 9.44 นะครับจะมีโอกาสทำกำไรขึ้นไปที่สูงสุดที่10บาทนิดๆนะครับอันนี้ก็คือแนวทางเทคนิคการลงทุนเพราะว่าตอนนี้ MACD แม้ว่าจะชี้ลงแต่ก็ยังมีโอกาสชี้ขึ้นแล้วก็ RSI อยู่เพียง42แม้ว่าจะชี้ลงนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นขาลงก็ได้นะครับก็อาจจะลงมาจากจุดสูงสุดเพื่อลงมาต่ำสุดก็ได้นะครับคือก็ขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยก็จะลงมาต่ำสุดถ้าเขาสามารถพ้นเส้น2ระหว่างมาได้นะครับหมายว่าเขาต้องมีแรงถ่วงลงมาก็คือมีแรงกดลงมาให้มากกว่าเส้น2ระหว่างที่มีเส้นแรงต้านนะครับที่เป็นแรงต้านยังไงเสียก็อาจจะสวิงกลับขึ้นไปก็ได้นะครับดังนั้นถูกต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับว่าตรงไหนมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่ากันนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านนักทุนครับเราจะไม่ชี้แจงหรือชี้ชัดให้เห็นเด่นชัดเกินไปนะครับเพราะนั้นท่านนักทุนต้องเป็นผู้ที่เป็นคนตัดสินใจนะครับจากตรงนี้ที่เราเห็นก็จะเห็นว่าราคานะครับราคาของเขานั้นเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวน์นะครับเนื่องจากตรงนี้ต่ำเรียบร้อยตรงนี้สูงเรียบร้อยจังหวะนี้ก็ต้องจ้องเป็นจังหวะต่ำลงมาให้ถึงจุดต่ำสุดก็คอยเข้าที่มันลงต่ำสุดท่านก็เข้าเก็งกำไรแล้วก็กัดฟันทนถือให้มันไปถึงจุดสูงสุดที่เรียกในเลกชันด้านบนสุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบรีเนเลกชันนะครับน้อยนักที่มันจะโอเวอร์ออกไปจากกรอบนะครับราคาก็มีเวลามีต้นมีวนลุ่มเข้านะครับก็ลองดูนิดหน่อยนะครับตอนนี้ MACD ก็ชี้ลงแล้วก็RSI ก็อยู่ด้านข้างอยู่ที่ประมาณ 43-44 ราคาก็มีโอกาสที่ดีดกลับขึ้นไปได้แต่ต้อง MACD ต้องชี้ขึ้นก่อนนะครับหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลนะครับมีการตอบแทนแล้วก็มีการปันผลให้นะครับในระดับที่เดียวทีเดียวแล้วก็มี dividend yield ก็ถือว่ามากกว่า1นะครับถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับหุ้นไซด์เวย์ดาวน์นี้เราไม่แนะนำให้ท่านหุ้นที่มันไซด์เวย์ดาวลงมาเราไม่แนะนำให้ท่านเข้าซื้อหรือลงทุนนะครับเพราะว่ามันยากที่จะทำกำไรนะครับก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดประมาณหนึ่งหรือมีความชำนาญในการเก็งราคาประมาณหนึ่งถึงท่านถึงจะเล่นได้นะครับแล้วมันจะมีหุ้นอีกเยอะที่มีจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบท่านนักทุนทราบโดยตรงนะครับว่าท่านควรที่จะเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ยังคงไซด์เวย์ดาวแต่ว่าเป็นจังหวะที่ทำกำไรก็คือว่าถ้าเกิดท่านเข้าตรงนี้นะครับราคามันก็จะค่อยไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่สูงสุดแต่ว่าจริงๆเราไม่แนะนำให้ท่านเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวแต่ว่ามันจะทำกำไรให้ท่านระยะสั้นๆตรงนี้นะครับพอวนลุ่มเข้านะครับมี MACD ชี้ขึ้น RSI ชี้ขึ้นนะครับเป็นสัญญาณว่าราคาจะค่อยรีบาวกลับขึ้นไปอันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงนะครับถือว่ามันมีความเสี่ยงนะครับท่านนักทุนครับถัดมา SFT นะครับ SFT ก็ยังคงไซด์เวย์ด้านข้างและจังหวะนี้ก็คือจังหวะที่มีโอกาสที่จะทำกำไรกลับขึ้นไปด้านบนไปชนเส้น2ระหว่างแถวๆนี้แม้ว่าวอลุ่มจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่วอลุ่มนักทุนต่างประเทศก็เข้าบ้าง MACD ก็ยังใกล้ๆอยู่เส้นสัญญาณ RSI ก็ยังคงชี้ออกด้านข้างครับอยู่ที่40กว่าก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พอให้โอกาสทำกำไรกลับขึ้นไปได้ดูท่าทางก็น่าจะเป็นจุดต่ำขึ้นไปที่จุดสูงสุดได้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะท่านก็ค่อยนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้งานนะครับแล้วก็เรียนให้ท่านทราบตรงๆแบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาของมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับท่านดูนะครับมีบูลลิชแบนด์บีบตัวเข้าไปหากันบีบตัวเข้าไปหากันแล้วราคายืนเหนือกึ่งกลางบูลลิชแบนด์ก็จะทำให้ราคานั้นไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนที่จุดสูงสุดของ linear regression ตอนนี้ราคาที่ 4.32 ราคาที่สูงที่สุดก็น่าจะอยู่ประมาณ 4.70 นะครับก็มีโอกาสที่สวิงกลับขึ้นไปแต่ว่าวอลุ่มยังไม่เข้านะครับเพราะนั้นก็ต้องรอกันต่อไปแต่ว่า RSI ชี้ขึ้นแล้วนะครับ
ก็หมายความว่าราคาจะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นไปผลักดัน MACD ให้ขึ้นไปอยู่บนเส้นสิกแนลนะครับก็ถือว่าบิตนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะคืนกำไรให้กับทุกคนนะครับนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นจังหวะนั้นหรือเปล่าเสร็จแล้วถ้าเรายืนยันด้วย Time Frame Week นะครับว่าเขาก็ยังสามารถที่จะทำกำไรและมี Target Cap เหลือเยอะนะครับคือช่องว่างของการทำกำไรนะครับตรงนี้ก็จะเห็นช่องที่1 นะครับนั่นก็จะเห็นตรงนี้เป็นช่องที่1และช่องที่2 นะครับช่องของการเก่งกำไรนะครับคือจากด้านล่างสุดนี้เก่งกำไรขึ้นไปที่จุดบนสุดของ Renovation แล้วก็มีเส้น2ระวันรออยู่ด้านล่างนะครับป้องกันการตกลงมาเกินเส้น2ระวันนะครับเพราะ MACD ก็ยังคงชี้ขึ้น RSI ก็ยังชี้ขึ้นนะครับแม้ว่าวอลุ่มไม่เข้านะครับวอลุ่มไม่เข้านะครับแต่ว่าลักษณะของการเกียร์ทำให้เกิดกำไรนั้นยังคงเป็นจังหวะโอเพ่นนะครับหมายว่าเปิดให้ทำกำไรได้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ FNF นะครับจังหวะของมันก็คือไซด์เวย์ไปด้านข้างแล้วก็พยายามอยู่สูงกว่าเส้น2ระวันก็กำลังจัดพยายามดีดขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือว่ามีการบีบตัวเข้ามาของตัวบูลเจอร์แบนนะครับบูลเจอร์แบนบีบเข้ามากันถ้ามันจะขึ้นหรือลงนั้นมันจะก็อยู่ที่การอยู่ที่ราคานะครับเมื่อราคาตัวนี้มาด้านล่างก็จะสะบัดลงด้านล่างได้แต่ถ้าเมื่อไหร่นั้นมีสัญญาณอย่างเช่น RSI ชี้ขึ้น MACD ชี้ขึ้นมีวอลุ่มเข้าราคาก็มีโอกาสที่จะสวิงกลับขึ้นไปด้านบนที่ Renovation สูงสุดก็ได้นะครับหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่มีผลมีการตอบแทนนะครับมี EPS มี S มี DPS นะครับแล้วก็มี U นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็น่าจะลงทุนได้อย่างความสบายใจอย่างน้อยก็ได้2เด้งก็คือราคาบวกขึ้นไปแล้วก็มีการปันผลนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะลงทุนอย่างไรนะครับนำเรียนให้ท่านเห็นภาพโดยรวมภาพโดยตรงนะครับให้กับท่านได้พิจารณานำไปตัดสินใจนะครับใช้งานในหุ้นแต่ละตัวท่านจะเลือกใช้ตัวไหนท่านก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับยังไงซะท่านก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้ลงทุนในเม็ดเงินของท่านเองนะครับนั้นก็ใช้สติปัญญาเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นความรู้เป็นอะไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนำไปกรองใช้งานนะครับก็ขอให้ท่านได้กำไรแล้วก็ได้เงินปันผลด้วยนะครับเราก็นำเรียนด้วยความสุจริตใจนะครับก็ขอให้ท่านชื่นชอบถ้าเกิดท่านชอบก็กรุณากดแชร์ฟรีๆไปได้เลยนะครับกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับหรือจะสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาเพื่อคอยติดตามรับชมคลิปของเราครับก็กดสมัครได้เลยนะครับกดคำว่าสมัครนะครับก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับพบไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ